สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะที่บ้านโพสเนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นทีเดียวพื้นหญ้าเนี่ยนะเจิ่งไปด้วยน้ำเป็นบางจุดที่แห้งนะคะซึ่งตรงที่คนยืนอยู่เนี่ยก็แฉะเล็กน้อยนะคะเข้าถึงสิ่งของนะคะที่พี่โอ๊ตมาอเมริกาแล้วพี่โอ๊ตเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีของแบบนี้ป่วยหรอเพราะว่าตอนอยู่ไทยเนี่ยก็ไม่เคยเจอที่ไทยนะคะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยพี่โอ๊ตคิดว่าที่ไทยก็อาจจะมีแล้วอาจจะเป็นในส่วนของบางครอบครัวบางบ้านที่มีใช้นะคะโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพเป็นในต่างจังหวัดแล้วก็ออกไปทางชนบทนะคะบ้านที่ไม่ได้ใช้ของทันสมัยเนี่ยก็ยังจะไม่มีนะน่าจะมีใครที่กำลังจะเดินทางมาที่อเมริกานะเผื่อว่ามาเห็นวิดีโอของโบ้แล้วจะได้รู้เล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งโค้ชก็ไม่ได้ดูว่ามีใครเขาเคยพูดเอาไว้ไหมนะเริ่มสิ่งแรกเลยนะคะคือไข่ไก่นะคะตั้งแต่โค้ชมาอเมริกาจนถึงทุกวันเนี้ยนะโค้ชยังไม่เคยเห็นไข่เป็ดนะไข่ไก่อะที่เขามีขายตามตลาดเนี่ยนะคะเปลือกสีขาวเมื่อไม่นานมาเนี้ยโค้ชเคยเห็นไข่ไก่ที่เป็นเปลือกสีออกน้ำตาลนวลๆเหมือนไข่ไก่บ้านเราอะว่าไม่ได้มีขายทั่วไปอะนะพ่อโอ๊ตเคยพูดเป็นสารกรีดเอาไว้ว่าเอ๊ะทำไมไข่ไก่ที่นี่เนี่ยถึงเป็นเปลือกสีขาวโดยที่ผมไม่ได้หาข้อมูลก่อนแล้วก็โพสต์ใน Facebook หลายปีไปแล้วอะฝรั่งที่เขารู้จักว่าโอ๊ตเคยไปเข้ากลุ่มหมายพรมที่ห้องสมุดนะตั้งนานแล้วเขาก็มาคอมเมนต์ว่ามันเป็นเพราะว่าไข่ไก่ที่นี่เนี่ยมีกระบวนการที่เอาไปขัดผิวเปลือกหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยโค้ชจำรายละเอียดไม่ได้นะมันมีในเว็บไซต์เขียนบอกมันเขาบอกมันก็มาหาข้อมูลเออมันจริงๆด้วยอ่ะเหตุผลอีกอย่างนึงคือไข่ไก่ที่นี่นะคะเอาวางไว้นอกตู้เย็นนานๆไม่ได้นะนานๆนี่คือข้ามวันกี่วันโค้ชจำไม่ได้โค้ชเคยซื้อมาแล้วโค้ชไม่ได้เอาใส่ตู้เย็นเลยไข่เสียนะคะจะไม่เหมือนกับไข่ไก่ที่บ้านนอกตู้เย็นได้ที่นี่ต้องใส่ในตู้เย็นเพราะโบ๊ทอ่ะคิดว่าเอ๊ะทำไมอ่ะตอนอยู่บ้านฉันนอกตู้เย็นเข้าไปอ่านข้อมูลที่เขามีเขียนเอาไว้อ่ะนะเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็เลยรู้ว่าพอไข่ไก่ถูกเอาไปเข้ากระบวนการไอ้ที่มันทำให้สีหายไปอะไรเนี่ยนะมันก็จะทำให้ความคงสภาพในการที่จะไม่ทำให้ไข่บูดอยู่นอกตู้เย็นเนี่ยมันหายไปด้วยไงอันนี้จบเรื่องไข่แล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยรู้จักสิ่งนี้ที่บ้านนะคะมิสเตอร์เป็นคนเอาให้ดูนั่นคือที่กดกระเทียมมีวันหนึ่งโบทำกับข้าวค่ะโบก็จะเอามีดอะมาทุบกระเทียมเหมือนกับที่เราทำกันปกตินะเจอก็เข้ามาในครัวเนี่ยก็เห็นก็แบบเอ้ยยูทำอะไรอะโบก็บอกเออเนี่ยไอจะทุบกระเทียมแหละเจ้าก็แบบนี่ไงมีเครื่องนี้เขาก็หยิบไอ้เครื่องทุบกระเทียมมาให้โว้ยโบก็แบบใช้ยังไงอ่ะเขาก็ทำใช้ให้ดูแล้วโบก็อึ้งอ่ะฮะขนาดกระเทียมอ่ะยังมีที่บีบแบบมันอำนวยความสะดวกได้ดีมากเลยไงอย่างนึงที่โบไปเห็นที่บ้านแม่ย่านะคือไอ้เครื่องเปิดกระป๋องนะคะในปัจจุบันเนี่ยที่ไทยอ่ะก็คงมีพวกสิ่งของเหล่านี้แล้วย้อนกลับไปตอนที่โบมาที่นี่ใหม่ๆเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะมันยังใหม่สำหรับโอ๊ตไงเพราะว่าตอนที่โอ๊ตอยู่เมืองไทยโอ๊ตไม่เคยใช้ไม่เคยเห็นว่ามันมีไงแล้วมันอาจจะมีขายในท้องตลาดในห้างสรรพสินค้าก็ได้แต่โอ๊ตไม่เคยรู้ไงว่ามันมีนะคะสิ่งต่อไปก็คือกระดาษชำระหรือกระดาษทิชชู่ที่ใช้ในห้องน้ำนะคะปกติตอนที่โอ๊ตอยู่ไทยเนี่ยนะโอ๊ตจะไม่ได้แยกใช้กระดาษทิชชู่ในห้องน้ำเพราะว่าที่บ้านเราใช้น้ำล้างใช่ป่ะทิชชู่เนี่ยก็มีใช้บ้างตามห้องน้ำสาธารณะบางที่ที่โบ๊ทจำได้นะกระดาษเช็ดปากก็จะมีใช้บ้างตามร้านอาหารหรือบางร้านอาหารเขาก็ใช้ทิชชู่ม้วนๆนี่แหละไม่ได้แยกใช้เหมือนที่อเมริกาที่โบ๊ทมานะคะแต่ที่โบ๊ทรู้จักใหม่คือกระดาษชิ้นใหญ่ๆม้วนใหญ่ๆที่นี่เขาเรียก paper towel นะคะเมืองไทยเนี่ยโบ๊ทไม่เคยเห็นณปัจจุบันโบ๊ทเห็นมีโฆษณาที่ไทยเหมือนกัน
เขามีใช้แบบนี้แล้วนะคะกระดาษทิชชู่ที่ใช้ในห้องน้ำเนี่ยไม่เอามาเช็ดหน้านะเพราะว่าเนื้อกระดาษอะมันสากมากแล้วมันก็บางแล้วมันก็ยิ่งทำให้ไอ้ความสากมาเช็ดหน้าเนี่ยโบรู้สึกว่ามันไม่ดีต่อผิวหน้านี่โบนึกถึงตอนที่โบเคยใช้บางโรงแรมเขาไม่มีกระดาษสำหรับเช็ดหน้าให้ไงโบก็เอาไอ้กระดาษทิชชู่อะที่ใช้สำหรับเช็ดก้นอะมาเช็ดหน้าเวลาล้างเครื่องสำอางอย่างเงี้ยเนื้อไม่ดีเลยส่วนตัวของโบแล้วเนี่ยตอนที่โบมาบ้านมิสเตอร์ใช่ป่ะมิสเตอร์ผมก็ใช้กระดาษชำระไอ้กระดาษที่ใช้ในห้องน้ำเนี่ยอยู่แล้วมันจะมี2ชั้นของกระดาษนะเมื่อครั้งที่โบ๊ทเป็นคนไปซื้อของอุปกรณ์ต่างๆในบ้านเนี่ยเองด้วยตัวเองโบ๊ทก็ไม่รู้ไงจำไม่ได้ว่ามันต้องเป็นรุ่นไหนแบบไหนไงแต่รู้ว่าเขาใช้ยี่ห้อนี้ในร้านที่ขายยี่ห้อนี้มันก็มีหลายๆแบบอย่างเงี้ยโบ๊ทก็หยิบมาพอหยิบมาปุ๊บแล้วเวลามาถึงบ้านใช้ไอทำไมเนื้อมันสากกว่าที่เขาเคยใช้ทำไมมันมีแค่ชั้นเดียวไม่มี2ชั้นพอปวดไปบ้านใครสักคนหนึ่งจำไม่ได้นะน่าจะเป็นบ้านที่ปวดไปทำความสะอาดให้เขาอะกระดาษที่เขาใช้อะมันเป็น2ชั้นแล้วมันก็นิ่มปวดก็เลยนึกอ๋อกระดาษมันมีหลายเกรดหลายแบบด้วยอะซึ่งที่ไทยอะปวดก็ไม่รู้ว่ามันมีหลายเกรดหลายแบบไหมปวดหมายถึงในอดีตที่โบ๊ทอยู่นะไม่ใช่ตอนนี้นะเพราะตอนนี้เนี่ยโบ๊ทมั่นใจว่ามันมีหลากหลายให้เลือกเพราะเดี๋ยวนี้บ้านเราอ่ะมันมีข้าวของที่ต่างประเทศมีบ้านเราก็มีอ่ะเยอะมากเลยนะคะทีนี้โบ๊ทก็พยายามที่จะจำว่าเอ๊ะมันจะเป็นรุ่นไหนแบบไหนโบ๊ทก็ยังจำไม่ได้สังเกตซะทีเดียวอ่ะจนเมื่อไม่นานมานี้เองอ่ะไม่นานนี้ก็คือน่าจะเป็นปีที่แล้วโบ๊ทก็สามารถที่จะแยกได้ว่าไอ้กระดาษที่โบ๊ทชอบอ่ะมันนิ่มไงมันนิ่มมากแล้วมันก็มีเนื้อ2ชั้นเนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวกับที่โบใช้แหละแต่ว่ามันคนละรุ่นโบก็จะสังเกตแล้วก็ดูว่าเออมันแบบไหนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราไปซื้อเงี้ยแล้วเราไม่ดูไงเราก็หยิบมาแบบที่มันสักๆอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยที่บ้านอ่ะมันมีแบบสักๆแล้วก็บางเป็นเนื้อเดียวชั้นเดียวนะแต่เนื้อมันสากมากเลยอ่ะขนาดมิเตอร์บอกว่าเขายังไม่ชอบเลยคือไปเช็ดก้นมันคงแบบแห้งกระด้างนะมันไม่มีความนุ่มไงเพราะว่านึกถึงโฆษณาที่บ้านเราเลยเวลาเขาโฆษณาขายทิชชู่เขาต้องเอาเด็กอะผิวเด็กอะมาเทียบอะให้บอกว่าขนาดเนื้อผิวเด็กบางๆอ่อนแบบนั้นน่ะยังใช้ทิชชู่ยี่ห้อนั้นได้ไม่เกิดการระคายเคืองพูดนึกขนาดนั้นเลยนะแล้วทีนี้ก็จะมีในส่วนของกระดาษม้วนใหญ่ๆที่เรียกว่าเปเปอร์ทาวนะคะโบใช้บ่อยนะอยู่เนี่ยตอนแรกก็ไม่อยากใช้เพราะมีความรู้สึกว่ามันเปลืองแต่ทีนี้ถ้าเราใช้กระดาษทิชชู่อ่ะแล้วเราเอามาเช็ดน่ะความหนาของกระดาษมันไม่เท่าไงโบก็มาวิเคราะห์ของโบดูเองนะเพราะกระดาษทิชชู่เอาไว้สำหรับใช้ในห้องน้ำถ้ากระดาษแผ่นโตๆเขาก็เอามาไว้สำหรับเช็ดโต๊ะเช็ดนั่นนี่ทำความสะอาดแล้วก็มีกระดาษที่ใช้สำหรับเช็ดปากตอนแรกอะที่บ้านโบ๊ทอะมิสเตอร์เขาก็จะใช้กระดาษเปเปอร์ทาวน์ม้วนๆเนี่ยใช้สำหรับเช็ดปากด้วยเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรด้วยอะแต่โบ๊ทไปทำความสะอาดที่บ้านที่เขาจ้างโบ๊ทอะนะโบ๊ทก็เห็นเขาใช้แยกกันไงโบ๊ทก็เลยไปซื้อมาใช้บ้างอะมันก็จะมีกระดาษเช็ดปากที่เป็นเหมือนผ้าเช็ดหน้าแผ่นๆสี่เหลี่ยมอะค่ะขายแยกต่างหากอะนะแล้วก็กระดาษเช็ดหน้าก็จะมีอีกสำหรับเช็ดหน้าแต่กระดาษเช็ดหน้าเนี่ยที่เมืองไทยมันมีขายตั้งนานแล้วไงแต่ว่าโบ๊ทก็ไม่เคยใช้เพราะปกติโบ๊ทจะใช้ผ้าเช็ดหน้ามากกว่านะคะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังถึงสิ่งที่เมื่อก่อนโบ๊ทไม่เคยเห็นหรือไม่เคยใช้ตอนที่อยู่ไทยแล้วพอมาที่นี่เนี่ยโบ๊ทก็ใช้แต่พอกลับไปที่เมืองไทยแล้วเวลาจะใช้โบ๊ทก็เอานิสัยการใช้ที่นี่ไปใช้ที่เมืองไทยด้วยนะนี้ก็มีเท่านี้นะคะที่โบ๊ทอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะจากการที่โบ๊ทมาแล้วโบ๊ทเจอสิ่งนั้นเนี่ยในขณะที่ก่อนที่โบ๊ทจะมาแล้วอยู่ที่ไทยเนี่ยโบ๊ทไม่ได้เจอแล้วมาเจอที่นี่นะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรที่โบ๊ทคิดว่ามันน่าสนใจสำหรับใครที่กำลังจะมาแล้วคุณอาจจะไม่รู้ไม่เคยประสบแล้วคุณเข้ามาฟังวิดีโอโบนะคงจะได้รู้เอาไว้นะคะก่อนที่คุณจะมาไปละบ๊ายบายขอบคุณที่มาดูนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย